หลายคนก็คงจะได้ติดตามข่าวตอนที่โดนัลด์ทรัมป์พบกับคิมจองอึนนะครับตรง DMZ Zone มันคือตรงไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปดูกับรายการตามไปดูครับผมปันบุญจอมเนี่ยเป็นเขตผ่อนทหารที่พร้อมจะลบได้ทุกเมื่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Post Today นะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แล้วก็สร้างขึ้นเมื่อปี1953เพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนเฉลยศึกในช่วงสงครามเกาหลีนี่ตรงนี้เป็นแผนที่ด้วยนะครับแผนที่เขามีการแบ่งเส้นสีแดงเอาไว้แล้วก็อาคารสีดำเป็นของเกาหลีเหนืออาคารสีขาวเป็นของเกาหลีใต้สมัยก่อนเขาก็มีเหตุกระทบกระทั่งกันนะแบบว่าทหารอเมริกากำลังเล็มกิ่งไม้อยู่ทหารเกาหลีเหนือก็บุกไปฆ่าเขาเลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอเมริกากับเกาหลีใต้เขาก็เลยรวมกันไปตัดต้นไม้ตรงสะพานแถวนั้นนะเกลี้ยงเลยแหละงานนี้ผู้นำเกาหลีเหนือก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็คิดว่ามันจะต้องมีพื้นที่ความมั่นคงร่วมกันเลยเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นสะพานไม่หวนกลับนะครับก็ดูน่ากลัวดีเนาะเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดเพราะว่าทหารเกาหลีเหนือสามารถมาลักพาตัวทหารจากฝั่งเกาหลีใต้ได้ด้วยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก็เคยมานะจ๊ะนี่เขาก็จะบอกว่าตรงนั้นมันก็จะมีพวกตึกสีฟ้ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันใน Google Map ต่อนะครับนี่อันนี้เป็นข้างในเขาบอกว่าในปี1984นักศึกษาจากโซเวียตนะตอนนั้นยังมีโซเวียตอยู่นะในปีนั้นนะครับก็เดินทางมาเที่ยวฝั่งเกาหลีเหนือแล้วก็พยายามหนีเข้ามาในฝั่งเกาหลีใต้โอ้ยก็ยิงตอบโต้กันไปเธอยิงกัน40นาทีแล้วก็ทหารเกาหลีเหนือบาดเจ็บ5เสียชีวิต3ถูกจับอีก8ส่วนนักศึกษาคนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือในฐานะผู้ลี้ภัยนะครับมาตามหาปันมุนจอมกันนะครับจะอยู่ตรงเขตแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใกล้ๆเมืองเคซองนะครับซึ่งเมืองเนี้ยเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโคริยอด้วยนะอยู่ตรงนี้นี่ไงเห็นไหมเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่เขามาเดินจับมือกันใช่ไหมตรงอาคารหลังสีฟ้าครับแล้วก็แบ่งเขตระหว่างเหนือกับใต้ด้านนี้จะมีสะพานด้วยอ่ะผมเดาว่าน่าจะเป็นสะพานไม่หวนกลับนะครับที่เขาชอบมาลักพาตัวกันพอข้ามสะพานก็จะเป็นฝั่งเกาหลีเหนือไงวิตรงนี้มี North Korea Peace Museum ด้วยอ่ะใครอยากไปเที่ยวไปดูพิพิธภัณฑ์ก็ลองเดินไปดูแล้วกันนะนี่ใกล้ๆนี้ก็จะเป็นพวกเมืองเคซองเนาะแต่เราคงไม่ได้ไปเที่ยวเคซองกันง่ายๆหรอกมั้งต้องทำเรื่องเข้าไปอ่ะตรงนี้มีนิคมอุตสาหกรรมเมืองเคซองที่คนเกาหลีใต้ไปลงทุนกันนะครับนี่เมืองเคซองอู้อยู่ไกลเมืองเคซองเหมือนกันเนาะถ้าเรามาทางใต้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกรุงโซจริงๆเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นี่ห่างกันนิดเดียวเองนะครับเอาละจบแล้วเราก็ได้เห็นสถานที่แล้วนะครับทั้งที่เป็นส่วนของอาคารที่เขามาพบปะกันแล้วก็เป็นส่วนของสะพานไม่หวนกลับด้วยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวดีๆต่ออีกครับขอบคุณครับ